ถนนถวายพัฒนาหารเพลที่วัดประทุมวนารามหลังสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9เมื่อวันที่5ธันวาคมนะครับท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์เดินทางมาถวายพัฒนาหารเพลที่วัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครนะครับหลังเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งที่2ในรอบปีเดียวกันนะครับหลังจากถวายพัฒนาหารเพลท่านอ้นได้เดินเยี่ยมชมพระสถูปเจดีย์ราชสกุลมหิดลนะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระอัฐิและพระราชสรีรังคารของพระบรมวงศานุวงศ์หรือพระประยูรญาติที่สืบสายตรงราชสกุลมหิดลและเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตก่อนจะเดินทางกลับเพื่อไปทำภารกิจส่วนตัวต่อไปนะครับขณะที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ได้ไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก The Standard และขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ